แบรนด์ Glow Collagen ประกาศจับมือเพจจ๊อกจ๊อกเปิดตัวผลิตภัณฑ์อาหารเสริมพร้อมดันแบรนด์สู่ตลาด AECฉีกทุกกฎของวงการอาหารเสริมค่ะสำหรับงานแถลงข่าวเปิดตัวแบรนด์สินค้า Glow Collagen Dry Peptide by Isika ที่พร้อมจะสร้างผิวและสุขภาพของคุณให้แข็งแรงล่าสุดถือเลิกดีโดยผู้บริหารคุณสวัสดิ์วัฒน์ปั้นกาดคุณแจ็คกี้และคุณสาววิตรีรุ่งแจ้งหรือว่าคุณปิ๊กสองเจ้าของแบรนด์คอลลาเจนน้องใหม่ที่กำลังมาแรงพร้อมขยายตลาดสู่การเป็นแบรนด์อันดับหนึ่งบนโลกออนไลน์ประกาศจับมือเพจจ๊อกจ๊อกเพจอันดับต้นๆของเมืองไทยพร้อมขยายตลาดไปยังกลุ่มประเทศ AEC และได้รับเกียรติจากอินฟลูสาวชื่อดังน้องเฮเลนธิดารัตน์ควงสี่สาวจากสองเวทีระดับประเทศเอเชียดารัน MUT นนทบุรีจันทบุรี2023และน้ำหวานใบเฟิร์นตัวแทนผู้เข้าประกวด Miss Thailand International 2023ตัวนี้นะครับชื่อว่าโกลโคลลาเจนครับไตรเปปไทด์เป็นคอลลาเจนจากปลาทะเลครับซึ่งส่วนผสมนะครับจะมีทั้งหมด17ตัวนะสารสกัดอัดแน่นที่เป็นสารสกัดที่มีคุณภาพมากๆเราคัดสรรนะครับผมสารสกัดด้วยตัวเองนะครับผมแล้วก็ดูแลลูกค้านะครับทั้งก่อนทานและหลังทานนะครับคือจุดเริ่มต้นเลยนะครับจากตัวเองเลยนะครับผมก็จะแก้ปัญหาเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพครับแล้วก็เพื่อที่จะให้สุขภาพดีแล้วก็เพื่อดูแลลูกและคนที่เรารักไปนานๆครับผมแล้วก็คอลลาเจนนะครับไม่ได้มีดีแค่เรื่องสุขภาพอย่างเดียวนะครับแล้วก็จะมีดีในเรื่องผิวด้วยแล้วก็ในเรื่องหุ่นที่ดีขึ้นด้วยครับผมคือปกติก่อนหน้านี้เราขายออนไลน์ใช่ไหมคะมันก็จะมีสินค้าหลายหมวดหมู่เลยนะคะที่แก้ปัญหาเฉพาะนะคะว่าแบบปวดเข่าอาจจะเป็นน้ำมันนวดตัวดีท็อกอะไรอย่างเงี้ยค่ะล้างลำไส้ก็จะเป็นอีกตัวนึงเราก็เลยมานั่งศึกษาว่าจะมีสินค้าตัวไหนสักหนึ่งตัวไหมที่ดูแลร่างกายได้แบบหลายด้านเราก็เลยศึกษาจนเจอคำว่าคอลลาเจนเพราะว่าคอลลาเจนเนี่ยจริงๆอยู่ในร่างกายของเราเนี่ยทั่วร่างกายเลยค่ะทุกข้อกระดูกเนาะเส้นเอ็นนะคะแล้วก็พอเรามาเจอตัวนี้เราก็เลยบอกว่าเอ้ยตัวนี้ตอบโจทย์ทำให้เราขมวดสินค้าทั้งหมดนะคะมาอยู่ในตัวคอลลาเจนตัวเดียวต้องบอกก่อนเนาะว่าวันนี้ทุกคนที่กินคอลลาเจนทุกคนทุกบ้านมีคอลลาเจนอยู่แล้วสิ่งที่เราประทับใจตัวนี้คือ1คืออร่อยเพราะว่าอะไรคะทุกคนน่าจะเคยกินคอลลาเจนแล้วมันคาวพอมันคาวแล้วทุกคนไม่กินมันก็ไม่เกิดผลลัพธ์แล้ววันนี้เราก็เลยปิ๊งไอเดียว่าถ้าวันนี้เราทำคอลลาเจนให้อร่อยเหมือนทุกคนติดน้ำชาหรือกาแฟทุกคนจะกินทุกวันวันนี้เรามั่นใจว่าเราทำรสชาติลิ้นจี่ออกมาเนี่ยคือโดดเด่นแน่นอนเราไม่มีกลิ่นคาวนะคะแล้วก็จะได้กลิ่นลิ้นจี่ชัดเจนสดชื่นพอวันนี้มันเป็นแบบนี้เราก็เลยมองว่าถ้าทุกคนได้ชิมรสนี้ทุกคนจะกินทุกวันแล้วไม่ใช่วันละแค่1ซองลองได้เลยค่ะวันนี้บางคนขอ3ซองได้ไหมเพราะว่ามันอร่อยพอมันอร่อยเสร็จปุ๊บทุกคนกินต่อเนื่องมันเกิดผลลัพธ์ชัดเจนจริงๆค่ะก็จริงๆแล้วส่วนตัวครับชื่นชอบสินค้าตัวนี้อยู่แล้วนะครับแล้วก็มองว่ามันทานแล้วอร่อยแล้วก็มีประโยชน์นะครับก็เลยคิดว่าน่าจะนำผลิตภัณฑ์ดีๆแบบนี้อะไรเงี้ยครับเข้ามาสู่แพลตฟอร์มของในกลุ่มจ๊อกๆที่มีผู้ติดตามเป็นเกือบ2ล้านกว่าคนอย่างเงี้ยครับผมมองว่าทุกคนทุกท่านน่าจะได้ทานของดีและมีประโยชน์อะไรเงี้ยครับก็เลยว่าวันนี้ก็เลยจับมือกับแบรนด์ไอซิกาครับที่เราจะขอเป็นตัวแทนจำหน่ายนะครับรายเดียวในประเทศแล้วก็ต่างประเทศครับผมก็เร็วๆนี้นะครับจะมีกิจกรรมดีๆนะครับที่ส่งเสริมการตลาดนะครับที่เป็นคอนเทนต์นะครับเดี๋ยวให้ทางผู้จัดการฝ่ายการตลาดนะครับได้แนะนำนะครับค่ะสวัสดีค่ะก็จริงๆแล้วเรื่องของการร่วมมือกันนะคะในส่วนของแบรนด์ไอซิกาแล้วก็ตัวทางทีมจ๊อกๆเองอะค่ะจะบอกว่าเราเกิดการทดลองใช้จริงเพราะว่าจริงๆเราเคยมีสินค้าหลายๆแบรนด์อะติดต่อเข้ามาผ่านทางเราเนาะว่าอยากให้เราทำมาร์เก็ตติ้งหรือว่าโปรโมทให้หรือว่าเป็นสปอนเซอร์อะไรก็ตามแต่ว่าเรายังไม่ได้ลงมือทำจริงจังแล้วก็บางแบรนด์เนี่ยเราเคยทดสอบทดลองเนี่ยอาจจะยังแบบเราไปต่อไม่ได้ด้วยเหตุผลมาการอย่างที่แม่ๆเพื่อนๆพี่ๆรู้อยู่แล้วว่าถ้าเกิดเรา
ทำอะไรไปแล้วมันโดนไม่ค่อยดีออกไปปล่อยสินค้าไม่ดีไม่ปล่อยไปเราก็เป็นคนแรกแหละที่จะโดนเราก็เลยอยากจะสกรีนสิ่งที่มันมีคุณภาพจริงๆดีจริงๆมาให้ทุกท่านนะคะทีนี้ในปีนี้เราเลยแผนว่าพอเราได้จับมือเนี่ยกับทางไอซิกาค่ะเป็นแบรนด์แรกตั้งแต่ประวัติการเลยของสต็อกที่เคยทำมาเนาะเราก็เลยอยากเปิดตัวให้ปังค่ะแล้วก็แผนแรกเลยก็คือเราตั้งใจจะทำคอนเสิร์ตนะคะในปีนี้เจอกันแน่นะคะจ็อกจะจัดเป็นมิวสิกเฟสติวัลนะคะภายใต้คอนเซ็ปต์จ็อกดิเวิร์สนะคะแต่ว่าเมื่อไหร่อย่างไรนะคะเดี๋ยวติดตามทางเพจจ็อกจ็อกอีกทีนึงก็ฝากพี่ๆทุกท่านนะคะเป็นกระบอกเสียงให้ทางจ็อกจ็อกอีกทีนึงฝากตัวด้วยนะคะแนวโน้มของเราก็ทำการตลาดภายในประเทศนะครับแล้วก็จะเป็นที่หนึ่งของโกลด์โคเจนซึ่งในหน้าปัดของคอลลาเจนเนี่ยจะมีให้เลือกเยอะใช่ไหมครับแต่ว่าต่อไปนี้จะเลือกไม่ยากแล้วนะครับเพราะเราจะขึ้นมาเป็นติดอันดับท็อป5ของคอลลาเจนสำหรับในประเทศไทยนะครับแล้วก็ในต่างประเทศเราก็คิดว่าเราจะมุ่งไปทางเรื่องของการตลาดซึ่งในแถบประเทศใกล้บ้านเราคืออินโดนีเซียลาวหรือว่าเวียดนามพม่าอะไรเงี้ยคือเราก็จะมีแผนในระยะอันใกล้นี้นะครับก็อยากจะฝากทั้งพี่สื่อมวลชนหรือแขกผู้มีเกียรติที่มาลองเทสดูของเราเพื่อที่จะให้รู้ว่ามันดียังไงแล้วก็อยากจะให้สัมผัสกับตัวโคลเจนนี้ของเรานี้ให้ดูว่ามันได้ผลขนาดไหนนะครับขอบคุณครับ